ครับผมก็สวัสดีเพื่อนๆกันด้วยนะครับผมขอต้อนรับเข้าสู่ Channel Story Universe นะครับผมกับเกม Hey Monster นะครับซึ่งเกมนี้ก็เหมือนจะเป็นเกมเหมือนเป็นเกมโปเกมอนนี่แหละแต่ว่าตอนที่โหลดมันไม่ใช่รูปนี้นี่หว่าโอเคผมเล่นอยู่ที่เซิร์ฟเวอร์4นะครับ Build Browser ผมเล่นไปนิดนึงแล้วแหละจริงๆคือผมอัดไปแล้วคลิปนึงแต่ว่าคลิปนั้นเสียไฟล์เสียนะครับก็เลยต้องอัดใหม่ซึ่งเกมนี้น่าเล่นนะภาพมันค่อนข้างที่จะมุ้งมิ้งอ่ะน่ารักดีนะครับภาพสวยดีมาดูกันเลยว่ามันจะเป็นจังไดนะครับ New version I got it VIP กูไม่คงไม่เติมหรอก I got it ใครมาแต้วแนวอะไรตอนนี้หือจ้าโอเคจ้าโอ้ยนี่มันมิสซิโกโร่ร่างสองมันชื่ออะไรไม่รู้อุ้ยนี่มันชายนี่ครับเป็นชายนี่เก่งกล้าราคา $60เลยวะแพงสัตว์รัสเซียตอนนี้มันยังไม่ได้เปิดให้เล่นเป็นทางการนะเพราะว่ามันขึ้นว่าอันนี้เป็นเควสอะไรเนี่ยกดเปอร์กดตรงนี้อ๋อเราสามารถวาร์ปได้อ๋อโอเคซึ่งตอนนี้มันไม่รู้ว่าอันนี้ถ้ามันได้ลงก็คงอัดได้มั้งอืมเล่นไปนิดหน่อยนะเมื่อเช้าเควสเดลี่เควสมีเดลี่เควสด้วยนะนี่เหรออ่ะลอง go to ดิลองไปดูครับต้องไปสู้กับพวกนี้ระดับ3ดาวเลยครับโอเคกด challenge ใช่ไหมโอเคก็มีอะไรให้เราจับเยอะตอนนี้ผมมีโปเกมอนอยู่3ตัวนะเดี๋ยวเรามาให้ดูกันมันเป็น EV level 1โอ้ชิวๆเราเป็นผมมี3ตัวนะโปเกมอนเดี๋ยวให้ดูนะครับมีเนี่ยลิซาโดครับตัวกลางผมไม่รู้ชื่อนะแล้วก็ตัวนี้คือมิโดรันนะครับตอนนี้เจอสกิลฟรายนี่ภาพสวยไหมใช่ได้นะแต่ผมไม่ค่อยชอบลิซาโดของเกมนี้แหละไม่เท่แต่เป็นกลายเป็นลิซาดอนก็โอเคอยู่นะโอเคคนต่อไปอันนี้เราชนะไปหมดแล้วหรือเปล่าเราอาจจะชนะไปหมดแล้วนี่ไงเห็นไหมเราอัพได้แล้วเห็นไหมได้แล้ววิภาคนี้ตอนที่เราจะเปลี่ยนร่างนี่มันต้องใช้หินนะครับใช้หินในการเปลี่ยนร่างนี่มีบรอนนะครับโอเคเราจะวาร์ปไปที่เดิมของเราเมื่อกี้นะแล้วก็ใครที่อยากเล่นนะเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์เอาไว้ให้ด้วยก็แล้วกันนะผมเห็นมันเกมนี้มันโปรโมทอยู่ใน Facebook ก็เลยลองโหลดมาเล่นดูนะเห็นมีเกมเกี่ยวกับโปเกมอนก็เลยโหลดมาอยากได้ลูคาริโอซึ่งเกมนี้มันแบ่งเกรดของโปเกมอนด้วยนะว่ามีแบบเกรด C เกรด D เกรด B เกรด A เกรดแรหรืออะไรอย่างเงี้ยมาเรามาสู้โชว์เลยดีกว่าแป๊บนึงนะฮะต้องกดตรงนี้ล่ะกดตรงนี้อ๋อเราต้องเพิ่มเลือดก่อนโอเคอันนี้อะไรบะเดี๋ยวกด Fast Heal กันนะโอเคเลือดเต็มละโอเคโก้มาสู้กับตัวอะไรเอ้าหลุดเฉย The fucking เพราะว่าเกมมันยังไม่ทันเปิดนะเพราะว่าตรงที่เราดาวน์โหลดอ่ะมันก็ขึ้นอยู่แล้วมันบอกว่าเซิร์ฟเวอร์ยังไม่ค่อยเสถียรนะทำใจนิดนึงแต่อยากเล่นนะภาพมันสวยดีนี่อยากได้คู่คาริโอไม่รู้มีเมกาหรือเปล่าแต่ว่าตรงรูปไปตรงเราดะลงเราโหลดเห็นไหมมันก็ขึ้นมีเขาเรียกว่าเป็นลูคาริโอร่างเมก้าใช่ไหมแต่ก็ไม่รู้เหมือนกันว่าจะมีไหมเนี่ยนะลูคาริโอร่างนี้ร่างเมก้านั่นแหละตรงหินปลอยปลายหัวข้างหลังของลูคาริโอเนี่ยปลายผมเนี่ยถ้าร่างธรรมดามันจะไม่มีแดงๆตรงปลายแดงๆมันจะไม่มีตรงนี้ลากออกมาด้วยซ้ำมั้งโอเคสู้ใหม่ผมไม่หลุดแล้วนะกรุณาตอนนี้ผมเลเวล10แล้วนะโอเคเป็นดิวโดครับดิวโดเจอไฟเข้าไปหน่อยแต่เป็นธาตุดินจะตายไหมเนี่ยตายอยู่ครับเพราะผมเลเวล10นี่ผมเลเวลเยอะแล้วจาเมเรออนนะครับเจอเนียสครับเงี้ยวเนียสเจอไฟอีกทีนึงโอเค
วิกตอรี่ได้รับเงิน111ตีเดี๋ยวเราลองไปหาโปเกมอนแถวๆนี้มั้งดีกว่ามันจะลองไปจับโปเกมอนแถวๆนี้เจอปะเอาเรื่องว่าเจอแล้วอย่าค้างนะอย่าหลุดนะโอเคไม่หลุด มาริวครับจับเดี๋ยวปะวะจับไปก็ได้ครับโปเกมอนผมเยอะแยะไอ้โปเกบอลมีเยอะแยะครับนี่ว่าแอคสแครดก็พอเดี๋ยวมันตายดีเฟนส์คลอครับสกิลคล้ายๆกันกับในเกมนั้นเลยนะมีโปเกมอนอุ้ยมีโหอย่างเยอะสบายอ่ะปาไปเลยต้องได้แล้วจังหวะนี้แปะได้ธาตุน้ำมาแล้ว1ตัวอาจจะมีแบบว่าเขาเรียกอะไร PVP กันได้นะผมคิดว่าถ้ามีก็มันเลยนะคนเล่นเยอะไปหน่อยบางทีมันก็เริ่มแหลกอันนี้ผมยังไม่มีโปเกมอนนกเลยมีน้ำแล้วมีมาแต่ไม่ค่อยชอบมาริวเท่าไหร่มันเป็นโปเกมอนน้ำที่แต่เป็นมันดีอย่างนึงเป็นโปเกมอนน้ำที่มีดีเฟนซ์เยอะเลือดเยอะเลือดเยอะถึกเป็นแมนกี้นะครับแมนกี้ก็เอาไฟไปกินเลยแล้วกันตายเลยเรียบร้อยเดลต้าต้าครับเดลต้าก็เจอไฟไปอีกบุ้ยมันตีก่อนเราได้ไงอ่ะควีนแองแท็กนี่เองเจอไฟไปอีกดอกนึงเรียบร้อยวิกตอรี่บิกาจูอาร์ตบุ๊กกับคอน 112G ไปสู้ต่อตอนนี้สู้กับคนไปก่อนครับโปเกมอนเราค่อยไปจับทีหลังไม่เป็นไรมันจะไม่แบบตอนที่เราอีโวแบบว่าจะให้มันกาล่างอ่ะมันจะอุ๊ยเอฟล่าว่ะเคซี่นะชื่อภาษาญี่ปุ่นใช่ไหมแต่จริงก็เป็นภาษาอังกฤษด้วยว่ะคำว่าเคซี่เนี่ยแต่อยากได้นะฟูดินโอ้โอลิกี้ครับตายทุกตัวบอกเลยสกิลเดียวนี่แหละนี่อะไรแคนดี้ง่ายมาก มันน่าจะเป็นแบบประมาณว่าโค้ดเบต้านะยังไม่โอเพนเบต้าให้เราเล่นนะเดี๋ยวมันน่าจะต้องรีแต่ในนี้ในเกมนี้มีใครตั้งชื่อเบียร์แล้วผมตั้งอยู่ผมตั้งชื่อเบียร์ได้โอ้คนนี้คนไหนคนใหม่นี่ไม่เคยเห็นเป็นเอเคนนะร่างหนึ่งของอาร์บ็อกอ่ะเป็นธาตุพิษนะแล้วก็ยิงเลยยิงโดนเหรอวะเมื่อกี้เหมือนจะไม่โดนเอ้ามีเหมือนกันเหรอมีเหมือนกันเหรอไม่ได้ครึ่งเดียวเองอ่ะโอ้ยโดนเหมือนกันมึงล่าง1กูล่าง2เว้ยหลับไปสามารถมาต่างกันอีหนูโอเคโหเดินไกลเดินไกลอ้าวกีเน็ตหลุดเหรอโอเคอัปเกรดอะไรเนี่ยโปเกมอน1ตัวเหรอนี่ผมเปิดอ๋อสามารถเปิดได้ใช่ไหมมันเป็นของขวัญเหมือนเป็นผมจะได้ตัวอะไรอ่ะโมไม่ได้มันได้สกิลครับเป็นเทคดาวครับนี่เป็นสกิลเทคดาวโอเคได้สกิลมาถ้าซื้อราคา 10,000 เลยอ่ะไม่เอาผมจับเอาแล้วกันโปเกมอนอ่ะอ๋อเราสามารถกลายร่างไอ้ตัวนี้ได้นี่มันขึ้นเป็นติดจุดแดงๆเอาไม่ใช่เหรอมันจะกลายร่างมันยังไงวะ
อีวูได้ยังอีวูยังไม่ได้นะครับน่าจะยูเวลยังไม่ถึงหรือเปล่าโอเคมีมาริวด้วยตัวนั้นโอเคเราไปอีกแมปหนึ่งแล้วครับผมว่าน่าจะมีให้สู้กันอะเชื่อไหมตึ๊ด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 เฮ้ยมอนสเตอร์พอดีตอนแรกก็จะอัดเรโซลูทแหละแต่พอมาเห็นเกมนี้มันแบบมันอยู่ไม่ได้ต้องเล่นครับทำไมเน็ตเป็นไรมันดูช้าๆนะเน็ตผมช้าๆไงไม่รู้โอ้เมืองใหญ่ครับนี่เป็นเมืองใหญ่น่าจะเป็นเมืองหลักนั้งถ้าจะใช่นะโอเค EP เพียบเราจะทำอะไรในเมืองนี้เนี่ยมันเห็นมันมีแรงค์ด้วยครับเนี่ยโอ้โหที่2เป็นที่1เป็นสตาร์ลูครับที่2เป็นฮัสซัมแล้วที่3ทำไมวิว24แต่เสือกตัวที่ติดตามเป็นอะไรนะเจนิกามิโปเกมอนลีกก็มีครับเวอร์ลีกก็มีครับหุยมีลิซาดอนไชนี่ครับสีดำหุยคนนี้ใช้เอ็นเต้ครับโอเคแล้วเราจะไปสู้อารีน่ายังได้ยังไงวะหรือว่าต้องเวลเท่าไหร่ก่อนนี่มีเพื่อนด้วยเราจะแอดเฟนกันได้ยังไงใครรู้ก็เม้นใครเล่นอยู่ก็สามารถแอดเพื่อนมาได้นะครับชาเลนจ์นี่คืออะไรโอเคเราลองไปทำเควสต่อแล้วกันทานเฟอร์ต้องวาร์ปไปเหรอเกมนี้ดีอยู่นะไม่ต้องเราไม่ต้องเดินไกลไม่ต้องเดินมากมายเท่าไหร่ใช้เทเลพอร์ตฟังก์ชันจะช่วยคุณทำให้สำเร็จเควสได้เร็วขึ้นเป็นทิปมันบอกให้เราเดินไปเองอ๋ออะแล้วคนไหนล่ะเนี่ยจับโปเกมอนอ๋อสับโปเกมอนประเภทอ๋อไม่ใช่จับโปเกมอนบนถนนหมายเลข3 2ตัวโอเคเควสมันเล็กมากผมอ่านไม่ค่อยออกเลยแล้วมันจับโปเกมอนกันครับบอกให้เราจับโปเกมอน2ตัวในถนนหมายเลข3เดี๋ยวจะได้ตัวอะไรไอ้ตัวนี้มันชื่ออะไรจับไปกันนะเดี๋ยวเอาเป็นสแคทจะตายเนี่ยโอ้ตายเลยเจ้าห่วยเบล11แล้วจะได้จับไปน้องอย่างนี้ได้ Attack Effect Point ลุดมันไม่เสถียรมันไม่ใช่เครื่องที่เครื่องผมนะมันเป็นที่เกมนะเนี่ยอย่างเงี้ยแล้วจบตรงนี้เลยไหมเอาอีกสักหน่อยก็ได้ดีกว่าอีกสักหน่อยดีกว่ามันยังไม่ฟิลล็อกอินเฮทานเวลคัมแบ็กล็อกกิ้งอินคอนเฟิร์มรอสักครู่ไอ้ก็อดอิดแต่มันหลุดบ่อยใช้ได้อยู่นะแต่ถ้าเป็นคนที่เครื่องแรงๆหน่อยก็อาจจะไม่ค่อยหลุดหรอกเครื่องผมก็ไม่ได้ค่อยแบบว่ามันก็ไม่ได้เลือดหรูอะไรใช่ไหมล่ะคือธรรมดานะครับแต่พอเล่นได้คือเมื่อกี้เราเจอสเปียโร่นะเคจับมันมาซะทำไมผมเจอแต่ตัวเมียวะเราต้องเปลี่ยนโปเกมอนละนิโดรันมางูตัวใหญ่มากโอ้มันลดแอคแท็กแล้วครับเดี๋ยวคนจะต้องใช้ฮอนแอคแท็กโอเคอุ้ยเฮ้ยกดผิด
ไม่ได้จะตีนี่ดูรัน I got it I got it อยากได้อ่ะใช้นี่เก่งก้าได้ของอีกละเพียบเลยมันได้ของง่ายนะไม่ต้องกลัวแบบใช้ๆเพื่อของอ่ะอย่าหลุดนะโอ้เป็นแซนครับจับต้องจับให้ได้รอบนี้อุ้ยหูแรงมากเจอฮอนแอคแท็กหน่อยไปไงอืมโอ้ยอีกสักทีอุ้ยไม่ตายครับเยี่ยมๆไปเลยจะลองใช้อัลตร้าบอลจับมันดูนะครับปาไปเลยอัลตร้าบอล1อันนี้มันหมุน5ครั้ง2 3เอาได้แค่3ครั้งเหรอสรุปมันทีมก็หมุน5ครั้งก็งงเลยโอเคนั่นแล้วยิ้มไปเลย1ตัวละอีกตัวหนึ่งโอ้หลุดอีกอะเอาเป็นว่าผมขอจบพาร์ทนี้มาแต่เพียงเท่านี้แล้วกันนะครับแล้วใครที่ชอบนะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด Subscribe ให้กันด้วยนะครับแล้วใครที่เล่นอยู่นะก็แอดมาด้วยแล้วก็อย่าลืมทิ้งลิงก์ไว้ที่ด้านล่างนะจ๊ะเจอกันใหม่พาร์ทหน้าสวัสดีครับ